หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ I wish to say to you, I beg of you.ตามอินโทรเลย I wish to say to you then กรุณาฟังให้จบนะอันนี้จะเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างลำบากใจยอมรับว่าลำบากใจเพราะว่ามันอยู่ระหว่างความก้ำกึ่งว่าจะพูดบางเรื่องที่คนไทยอาจจะรับไม่ได้แล้วมันเป็นคือจริงๆในช่องค่อนข้างจะมีความตามใจตัวเองอยู่คือพยายามจะทำสิ่งที่คนไทยไม่ชอบก็คือเหมือนกับมันด้วยความที่ว่าช่องมันเติบโตช้าแล้วก็มี subscriber ค่อนข้างน้อยมันก็เลยยังไม่ถึงขีดที่ว่าเราต้องตามใจคนดูแต่ด้วยความที่ว่าด้วยความที่ตัวเองเคยทำ YouTube มาก่อนนะเนาะสมัยก่อนทำกับเพื่อนดังนั้นการดูอัลกอริทึมหรือการดูมาร์เก็ตติ้งก็ทำเป็นอยู่ก็คือมันเกิดปัญหาขึ้นด้วยความที่เป็นการกระทำที่ตัวเองต้องรับสภาพคือในช่องอ่ะล่าสุดมันจะมีวิดีโอนะที่มันหลุดไปจากแนวทางช่องและเป็นแนวทางที่ไม่ถนัดเลยก็คือ Korean Soft Powerเราจะเห็นวิดีโอหนึ่งที่โผล่มาก็คือเรื่องของลาลิซ่ามโนบาลซึ่งน้องไปได้รางวัลจาก MTV Music Award เนาะคือน้องใช้คำว่าน้องนะลาลิซ่ามโนบาลเขาอยู่ในทานกระแสวัฒนธรรมK-pop culture เนี่ยตามภาพนั่นคือรางวัลที่น้องได้ดังนั้นวิดีโอนี้เราไม่ได้พูดถึงลาลิซ่ามโนบาลเป็นประเด็นหลักเพราะตัวเองไม่สามารถที่จะพูดเรื่องคอเรียนได้อย่างละเอียดนะเพราะไม่ขนาดเป็นคนที่ไม่ได้คอเรียนอยู่แล้วด้วยตัวเองจะได้ค่อนข้างจะได้อังกฤษประมาณนึงก็จะได้เกิดมาข้อมูลที่อ่านก็จะอ่านของอังกฤษมาไม่ใช่อ่านสิเสพเป็นคนที่เสพอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นภาษากลางคืออังกฤษทีนี้ความที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันทำให้มีคน subscriber ที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงไม่ได้เยอะนะตอนอันนี้พูดในเชิงยอมรับความจริงแล้วพอกดเข้าไปดู subscriber ที่เพิ่มเข้ามาปรากฏเป็นติ่งน้องเป็นแม่น้องเป็นติ่งลาลิซ่ามโนบาลเป็นแม่ลาลิซ่ามโนบาลเป็นติ่งแบ็คพิงค์ลาลิซ่ามโนบาลเขาอยู่วงแบ็คพิงค์ไอเราก็รู้สึกว่าลำบากใจจริงๆเคยอัพวิดีโอไปประมาณ2วิดีโอซึ่งเตือนแล้วว่าแนวทางช่องไม่ถนัดโคเรียนเวฟไม่ถนัดจริงๆก็คือเตือนแล้วแต่ก็มันก็ยังมีคนเหมือนเมื่อกี้มีคนมา subscribe เพิ่มเป็นติ่งน้องคือติ่งวงแบ็คพิงค์แล้วก็รู้สึกลำบากใจว่ามาดูในช่องฉันก่อนช่องฉันไม่มีคอนเทนต์ Korean Culture Wave ดังนั้นอ่ะอันนี้คือความพยายามที่จะทำให้เอาไปว่าถ้าเกิดคุณเสพเข้ามาเสพในช่องแล้วอยากให้เข้าไปดูคอนเทนต์ในช่องดูก่อนว่าคุณชอบคอนเทนต์ไหมสิ่งที่คุณชอบก็คือสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณไม่ชอบก็คือสิ่งที่คุณไม่ชอบมันเป็นเรื่องของรสนิยมความชอบส่วนบุคคลแล้วก็มันเป็นเรื่องของ taste of nourish for anything คือที่เตือนเนี่ยเพราะลำบากใจไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ subscriber นะคือ subscriber สำคัญหรือไม่สำคัญพอถ้า subscriber มาถึงขีดหนึ่งที่มันจะต้องถึงขีดละแนวทางช่องจะเปลี่ยนทันที
คือเราจะต้องดูผู้ชมของเราเราจะต้องฟัง subscriber ของเราเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มากพอที่จะเป็นต้องดูดังนั้นคอนเทนต์ในช่องจึงจะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างติดจะตามใจตัวเองอยู่แต่ก็จะมีวิดีโอที่ไม่ได้ทำเพราะชอบอาจจะตามทำเพราะตกคดีฟลอยด์โจนส์มาจะเห็นอยู่อย่างหลายวิดีโอแหละจะเวลาทำวิดีโอนั้นก็จะบอกตลอดว่าบางทีจะไม่ชอบอันนี้นะไม่ชอบอันนั้นนะแต่ทำเหมือนตกกระแดพลอยโจนะดังนั้นวิดีโอนี้ซึ่งเราถึงจะพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนาะคือคนไทยอ่ะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วต้องออกเสียง power soft power คือคนไทยใช้ soft power ไม่เป็นแล้วก็เขาไม่เข้าใจคือการที่ไม่เข้าใจก็เลยใช้ไม่เป็นเนาะดังนั้นวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึง soft powerโดยมันจะมีหลักวิชาการอยู่นะก็คืออาจริงๆตัวเองเป็นคนมีสาระวิดีโอเองจะเป็นคนค่อนข้างจะมีสาระและค่อนข้างจะติดไวยากรณ์สากลอยู่คือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นทฤษฎีในเชิงเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สัตราแล้วก็เป็นมันมีความโพลิซีเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าโพลิซีหรือ politics มันอยู่ในทุกที่เพียงแต่ว่าคนไทยจะมีความหลอกตัวเองอยู่หมายถึงคนไทยจำนวนมากจะมีความหลอกตัวเองอยู่ว่าฉันไม่ได้อยู่ในกลไกของ politics จริงๆแล้วทุกอย่างมันคือ politics เพียงแต่ว่าคนไทยจะมีความถ้าพูดไม่พอใจฉันก็จะว่าคนอื่นที่พูดไม่พอใจตัวเองว่าอย่าพูดเรื่อง politics สิทั้งที่ตัวเองอ่ะตัวไอ้คนพูดอ่ะจะฉอดเรื่อง politics อยู่บ่อยๆแต่ในทางช่องตัวเองอ่ะเป็นคนที่พูด politics มามันมีอยู่ทุกเกือบทุกวิดีโออ่ะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วตัวเองเป็นคนที่พูดในไวยากรณ์สากลด้วยผู้นำเสนอทฤษฎีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือพาวเวอร์ชนิดต่างๆเนี่ยเขาเป็นครูบาอาจารย์นะเนาะเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่ Harvard University ชื่อโจเซฟไนน์ถ้าเกิดสำหรับคนที่ได้ English ประมาณหนึ่งอันนี้แนะนำเนาะคนที่ได้ English ประมาณหนึ่งจะปิดวิดีโอลงแล้วไปฟังสปีชของโจเซฟไนน์เลยก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าคนไทยจำนวนมากไม่ได้อังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางดังนั้นอ่ะการคือโจเซฟไนน์อ่ะเขามีสปีชหรือมีเลคเชอร์จำนวนมากที่พูดถึงเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แล้วเยอะแต่ตัวเองก็นั่งฟังเขาแบบว่าอันนี้สำหรับคนที่เคยดูวิดีโอในช่องก่อนจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเวลาว่างๆไม่ใช่ว่างสิเวลาที่ตัวเองเสพอะไรหรือช่วงที่หายไปเลยคือไม่ได้ทำช่องก็คือช่วงที่ป่วยนอนป่วยคนเรานอนป่วยมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีสติตัวเองก็จะนั่งฟังอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเซฟนายก็เคยฟังก็คือจะบอกว่าเคยฟังแต่ว่าฟังเป็นอังกฤษทีนี้การจะพูดเรื่องสิ่งที่คนไทยเข้าใจยากออกมาเนี่ยในช่องตัวเองจะพยายามอย่างมากที่จะพูดให้เข้าใจง่ายดังนั้นสิ่งที่จะพูดก่อนเลยก็คืออยากให้คุณเข้าใจคำว่า power p poland o oregon w e english arom power คือกำลังพละกำลังพลังอำนาจเดชาอิทธิเดชอะไรเงี้ยคือให้จำไว้ว่า power มันจะมีความหมายในเชิงแรงเช่นแรงกดทับแรงมันไม่ใช่ของที่เล่นๆ
ข้าใจไหมคำนี้มันจะมีความกดทับดังนั้นการที่คนไทยเข้าใจผิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีพิษมีภัยไม่จริงอะไรก็ตามที่ใช้กับคำนี้มาผสมผสานกับคำว่าพาวเวอร์มันจะมีความเหนือกว่ามันจะมีความพยายามควบคุมเข้าใจปะนี่คือความหมายในเชิงของ power ทีนี้จริงๆแล้วในทฤษฎีของโจเซฟนายเขาจะนำเสนอว่าจะมี soft power hard power และตอนแรกมีแค่2อันก่อนแล้วตอนหลังก็มีเพิ่มมาเป็น smart powerและล่าสุดของมาใหม่ล่าสุดก็คือ sharp power จากนั้นจะมี4ตัวเนาะทั้ง4ตัวเนี้ยคือทฤษฎีในเชิงไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีตายตัวเช่น1 2 3 4เป๊ะหรือ1มาก่อน2 2มาก่อน3ไม่บางที4จะมาก่อน1มันเป็นทฤษฎีซึ่งคนไทยต้องเข้าใจว่าการที่เวลาเราเสนอทฤษฎีอะไรอ่ะพูดถึงสากลโลกนะไม่ได้พูดถึงเมืองไทยสากลโลกเนี่ยเวลาใครเสนอทฤษฎีอะไรขึ้นมาจะมีคนคิดแล้วมีคนที่พยายามที่จะต่อยอดต่อยอดในที่นี้ก็เช่นต่อยอดในเชิงหักล้างต่อยอดในเชิงเจริญเติบโตต่อยอดในเชิงขุดลึกลงไปในทฤษฎีดังกล่าวดังนั้นทฤษฎีพวกนี้มักจะมีการแตกแขนงความกว้างขวางออกไปไม่ได้พูดแค่ทฤษฎีเรื่อง power นะคือแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้ทำเพื่อหยุดการคิดวิเคราะห์แยกแยะไงเขาทำโดยทำให้มันเปิดออกไปสิ่งนี้สิ่งหนึ่งที่จริงๆอ่ะที่พูดว่าคนไทยใช้ soft power ไม่เป็นพอไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพอไม่เข้าใจอ่ะก็ไม่รู้ก็จะรับมาแบบเปลือกๆหน่อยนี่คือความลำบากใจของการทำวิดีโอนี้ว่าถ้าทำวิดีโอเนี้ยจะมีคนที่ไม่ฟังหรือพยายามที่จะไม่ฟังตัวเองทำวิดีโออ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างความเกลียดชังคือตัวเองอ่ะพยายามนะพยายามนำเสนอแบบเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นกลางได้ละแต่ว่าวิดีโอเนี้ยมันจะมีปัญหาที่ว่าเวลาเราบอกคนไทยว่าคนไทยเข้าใจอะไรผิดอ่ะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกกันว่าไม่ฉันไม่ผิดคนไทยจะติดว่าฉันไม่ผิดฉันมีความคิดของฉันแต่ความคิดของคนไทยอ่ะมันจะติดล้าหลังแล้วมักจะมีความเปลือกปลอมอยู่ยิ่งเป็นทฤษฎีที่เป็นสากลโลกอ่ะคนไทยจะมีความแบบเข้าไม่ถึงอะเข้าไม่ถึงและหยุดการคิดวิเคราะห์แยกแยะไว้แค่ตื้นๆซึ่งบางคนบอกว่าอ้าวทำไมสักกรอก็เถียงกันได้เขาเลยได้เพราะว่าเขามีปลายเปิดอยู่แล้วไงการเถียงของเขาเป็นการไม่ใช่การเถียงสิการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือการทำอะไรก็ตามของเขามันจริงมันจะมีความปลายเปิดมันจะมีความพยายามที่จะทำให้เจริญงอกงามทางความคิดซึ่งคนไทยจะไม่ค่อยแล้วยังมีความที่ว่าคนไทยแยกไม่ออกเห็นแยกไม่ออกได้ง่ายๆเช่นคนไทยแยกไม่ออกว่าเพียวอาร์ตคืออะไรเพียวฮิสตอรี่คืออะไรเพียวฟิคชั่นคืออะไรในช่องตัวเองอ่ะหลายครั้งจะพูดเรื่องนี้ว่าลำบากใจของคนไทยมากว่าคนไทยแยกไม่ออกในไอ้หลายเรื่องดังนั้นเนี่ยขอให้ฟังวิดีโอให้จบแล้วขอให้ทำใจฟังนิดนึงเนาะเพราะตัวเองอ่ะพยายามจริงๆที่จะเป็นกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นกลางได้แล้วแต่ยอมรับความจริงนะว่าการเป็นกลางมันไม่มีใครกลางเป๊ะมันก็จะมีความนิดนึงเอียงซ้ายเอียงขวามันไม่มีใครกลางเป๊ะอยู่แล้วและยิ่งการบอกว่าเธอเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันลำบากใจในการที่จะพูดกับคนไทยเรื่องนี้
แล้วก็จริงๆนะซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นเรื่องของสากลโลกมันไม่ใช่ของคนไทยดังนั้นการที่คนไทยจะจำกัดความเข้าใจหรือจำกัดความคิดให้แคบลงเล็กลงแบบคนฉันเข้าใจของฉันอย่างนี้แค่คนไทยมันไม่ได้เนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวปัญหาก่อนเนาะตัวปัญหาที่คนไทยใช้ผิดๆคือใช้ผิดจริงๆนะใช้ผิดตั้งแต่หน่วยงานรัฐบาลราชการใช้ผิดตั้งแต่คือข้างบนเลยอ่ะข้างบนแบบยอดพีระมิดของสังคมไทยเลยอ่ะคือรัฐบาลจันโอชาซึ่งปัจจุบันจันโอชาเขายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนาะประยุทธ์จันโอชาแต่ตอนนี้ประวิตรวงษ์สุวรรณเขารักษาการอยู่คือผิดไปตั้งแต่ตรงนั้นเลยอ่ะแล้วอันนี้ขอพูดตรงๆเนาะช่อง YouTube หรือช่องอะไรจำนวนมากมันเอาความเป็นไทยไปใส่ให้ความคิดหรือทฤษฎีเชิงสากลโลกแล้วทำให้ความคิดตัวนั้นมันแคบลงมันเล็กลงแล้วยังไม่นับเรื่องช่อง YouTube จำนวนมากบิดเบือนสาระด้วยนะเหนื่อยใจมากเอาเป็นว่าตัวเองอ่ะพูดตรงๆเลยเนาะนำเอาองค์ความรู้ของโจเซฟนายมาย่อยให้คนไทยเข้าใจง่ายๆโดยไม่มีการบิดเบือนหรือไม่มีการI'm not a fake informant I'm not okay so คือถ้าเกิดคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันพูดผิดหรือสิ่งที่ฉันคิดหรือสิ่งที่ฉันอธิบายผิดไม่ต้องเสียเวลาเลยก็ได้เอางี้คุณเอาข้อมูลที่ในช่องเนี่ยคือจะแคปเจอร์หน้าจอมันหรือเรคคอร์ดวิดีโออะไรไปแจ้งกับทางการเช่นคือในประเทศไทยมีเราจะมีเรียกว่าองค์กรเฟคนิวเนาะหรือองค์กรเฟคอะไรก็ตามคุณไปแจ้งทางการเลยว่าฉันผิดตรงไหนตามนั้นเนาะเพราะว่าตัวเองอ่ะรู้สึกว่าถ้าจะต้องมาวนลูปกับความเข้าใจผิดของคนบางคนที่พยายามจะไม่เข้าใจอ่ะมันจะเหนื่อยมากและมันจะลำบากใจคือตอนนี้อัดวิดีโอด้วยความลำบากใจมากๆแล้วก็เกรงใจเอาจริงๆนะเกรงใจคนไทยอยู่แหละคืออันนั้นถ้าเกิดเจอคอมเมนต์รีプライใดๆที่มันไม่พยายามที่จะเข้าใจองค์ความรู้ของโจเซฟนายจริงๆเนี่ยอันนี้ขออนุญาตบายเพราะว่าบายนี่คือไม่รู้จะจัดการเองกับเธอไม่รู้จัดการกับคอมเมนต์เหล่านั้นเพราะว่าคนไทยจะค่อนข้างมี de-empowerment น่ะคนไทยจะติด de-empowerment คนอื่นดังนั้นเนี่ยแต่ว่าการใส่ร้ายคนอื่นว่าเออเธอ fake news นะ false informant นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอพูดเลยว่าวิดีโอตัวเองทุกวิดีโออันนี้ท้ามานานเลยด้วยในช่องไม่เคยมีเฟคฟอลหรืออะไรเลยแต่อาจจะมีข้อมูลที่คนไทยไม่รู้ข้อมูลที่คนไทยเข้าไม่ถึงหรือข้อมูลที่คนไทยรู้สึกว่าแสลงใจไม่พอใจแต่การที่คุณไม่พอใจหรือไม่เข้าใจหรือแสลงใจอะไรทำนองนี้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลนั้นผิดไงถ้าคุณคิดว่าผิดถ้าคุณคิดว่าคุณแน่ใจก็อย่างที่บอกในประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรจำนวนมากที่พร้อมจะเอาผิดนะและสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ก็ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วด้วยเพราะว่าจริงๆอันนี้มีเป็นมุกตลกประจำช่องจริงๆเป็นมุกตลกประจำช่องจริงๆเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนที่มาฟอลมาซับสไครต์อ่ะมันจะมีบางคนที่เผลอซับสไครต์แบบลืมปกปิดตัวตนแล้วมันเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจไม่ได้หมายความว่าทหารตำรวจเข้ามาสอดแนมแล้วฉันจะกลัวนะไม่กลัวคือค่อนข้างแน่ใจอยู่แล้วคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ทหารตำรวจได้ภาษีได้เงินภาษีจากประชาชนไปใช้ในการสอบแต่สอบแนมประชาชนแล้วตัวเองอ่ะค่อนข้างแน่ใจอยู่แล้วว่าการพูดในหลายๆประเด็นอ่ะค่อนข้างจะต้องมีคนมาดูแล้วมันจะมีคนที่บอกว่าเขาบอกว่าเจอแน่โดนแน่ก็รออยู่นะไม่ติดก็นะ
เอาอย่างนี้เราจะมาที่ soft power soft power soft S Singapore O Oregon F Finland T Taipei soft ความหมายของ soft เนี่ยคืออ่อนนุ่มนิ่มเบานวลเนียนละเมียดละไมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าคนไทยมักจะแปลว่าละมุนเพราะว่ามันฟังดูไพเราะเนาะละมุนก็จะมีความแบบละมุนละไมอะเนาะมันจะมีนัยยะของความอ่อนโยนก็คือมันจะตอนแรกๆเจอเซฟหน่อยเขาจะนำเสนอมาประมาณ2อย่างเนี้ยเป็นยืนพื้นก็คือ soft power กับ hard power hard S ช่องโกง A apple อารมณ์ Dominican hard แปลว่าหนักแข็งยากมันจะมีความเต็มกำลังเหมือนกดคือถ้าแปลคำว่า hardง่ายๆให้จำไว้วิธีการแปลคิดไว้ให้จำนะคือเหมือนกดอะไรเต็มกำลังนั่นคือ hard ส่วน soft ให้นึกถึงอะไรที่นุ่มนิ่มเพราะว่า soft มันจะมีนัยยะของความอ่อนโยนนุ่มนิ่มส่วน hard จะมีความหมายในเชิงความรุนแรงความกดดันเนาะ soft power กับ hard power จะมีแตกต่างกันยังไงก็ตรงตัวเลยมันเป็นขั้วคนละข้างเลยคนละขั้วแต่ว่ามันจะมีความเกี่ยวพันกันอยู่คือจริงๆแล้ว soft power มันจะเป็นมันจะเป็นไปด้วยการบังคับไม่ได้มันต้องการความเนียนความซับซ้อนของการหลอกล่อให้หลงรักอีกงงไหมมันคือการพยายามที่จะตะล่อมแต่ว่ามันจะมีความซับซ้อนกับตะล่อมไงคือ soft power ยิ่งเนียนเท่าไหร่ยิ่งดีเข้าใจปะยิ่งเนียนเท่าไหร่ยิ่งดี soft power จะมีความเป็นมันต้องมีพลังงานบวกมันจะต้องมีความแบบว่ามาสิมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วน hard powerมันจะใช้ในเชิงบังคับจำไว้เลยนะ soft power จะเป็นไปด้วยการบังคับไม่ได้ไปสั่งไปห้ามไปแบบว่าฉันจะให้ขายแบบนี้ไม่ให้ขายแบบนั้นไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ที่ทำแบบนั้นมันจะไปเข้าฝั่ง hard power ทันที เมื่อไหร่ที่มีการบังคับการจำกัดหรือการทำอะไรที่เปิดเผยคือจำกัดแบบเปิดเผยห้ามแบบเปิดเผยบังคับแบบเปิดเผยมันจะเข้าสู่ hard power ทันทีคือง่ายสุดเนาะรัฐบาลไทยอ่ะเอาใช้อย่างนี้ดีกว่านะง่ายดีรัฐบาลไทยอ่ะมันจะมีการจ้างหรือการจ่ายให้พูดจากรัฐบาลไทยไปสู่คนบันเทิงไทยอันนี้พูดเรื่องจริงนะการจ้างให้พูดหรือการจ้างให้ทำตามรัฐบาลคืออย่างคนบางทีช่วงนี้รัฐบาลที่โป๊ะแตกเขาจะบอกขอความร่วมมือนั่นไม่ใช่ soft power มันคือการบังคับมันคือการถ้าคนไทยเข้าใจคำนี้คือ hard sellขายหนักมากคนไทยจะติดการขายหนักมากๆแล้วพอขายหนักมากๆอ่ะคนไทยก็จะไม่รู้เลยว่าซอฟหรือการความแนบเนียนเป็นยังไงหรือตัวอย่างที่ชัดไปกว่านั้นน่ะคือนเรศวรภาพยนตร์ที่กำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลใช่ไหมพวกยุคลสวัสดีพวกยุคลเผื่อมีใครแคปไปฟ้องจะบอกว่าที่พูดถึงอ่ะเพราะว่าเราจะพูดถึงนเรศวรเอาไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามีปัญหาแคปไปฟ้องก็ไปฟ้องก็ยินดีคุยอยู่แล้วมีคนไทยคนไหนไม่รู้บ้างว่านเรศวรได้งบจากกระทรวงวัฒนธรรมมหาศาลไม่รู้ก็ Google ซะเนาะดังนั้นนเรศวรไม่ใช่ soft power
เนี่ยที่เห็นมาคนไทยจำนวนมากพอพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์พูดไปผิดๆก็จะไปอ้างอะไรสวนหรืออ้างอะไรหลายอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างของนะยกตัวอย่างแค่อะไรสวนของพี่ไม่จะยาวมากอะไรสวนอ่ะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เลยมันฮาร์ดแบบฮาร์ดเซลล์หนักมากอ่ะมันไปทางโฆษณาชนเชื่อป๊อปปากันดารู้จักป๊อปปากันดากันใช่ไหมป๊อปปากันดาหนักมากแล้วอันนี้ทุกเชื่อว่าทุกคนรู้ถ้าไม่รู้ก็ Google ได้เลยนะลูกคือทุกครั้งที่นาเลส่วนเข้าโรงอ่ะเราจะเห็นคนหัวเกรียนหรือผู้ใช้บริการทหารเกณฑ์หัวเกรียนอ่ะเดินเข้าโรงหนังกันโรงภาพยนตร์กันเต็มเลยอ่ะคือนายสั่งมา Google ได้คือนายสั่งมาขนาดนั้นอ่ะhard power สุดๆเนี่ยคือสาเหตุที่ว่ามันลำบากใจว่าคนไทยอยู่กับความ hard power มากไปอยู่จนไม่รู้ว่า soft power กับ hard power มันต่างกันยังไงคือ soft power มันต้องแนบเนียนมันต้องทำแบบว่าไม่ให้รู้นะแต่เราอาจจะรู้แต่มันต้องเนียนที่สุดเท่าที่เนียนได้เข้าใจป่ะมันไม่ใช่การแบบว่าอย่างวงการบันเทิงไทยอ่ะชัดที่สุดเลยว่าดาราไทยอ่ะซึ่งตอนนั้นก็เราจะเรียกกันว่าดาราสลิ่มก็คือดาราสลิ่มเลียตีนเผด็จการหนักมากคือคนทั้งไทยอยู่ในสังคมที่มีความเป็นอำนาจนิยมอ่ะอำนาจนิยมเผด็จการนิยมแล้วมันแบบเงียบแล้วการที่รัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลที่ค่อนข้างเผด็จการนิยมทุ่มเงินลงไปกับอะไรสักอย่างในสื่อบันเทิงมันจะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์มันจะไปทางฮาร์ดพาวเวอร์มันจะมีความยัดเยียดก็ยัดเยียดไหมล่ะก็คือให้คนหัวเกรียนก็คือ AKA ทหารเกรียนเดินเข้าโรงภาพยนตร์น่ะในเรสวนนี่คือยกตัวอย่างแบบง่ายที่สุดและเอาตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวให้พูดหมดวิดีโอจะฟาดไป300ชั่วโมงคือมันเห็นชัดมากในวงการบันเทิงไทยว่ารัฐบาลเผด็จการจ้างคนบันเทิงหรือสื่อบันเทิงไทยให้หลอกลวงประชาชนในประเทศไทยด้วยเงินภาษีจากคนไทยดังนั้นเราจะเห็นว่าสื่อบันเทิงไทยจึงมีความปลอมมากปลอมสุดโป๊ะแตกมาไม่รู้เท่าไหร่โป๊ะแล้วโป๊ะอีกโป๊ะแล้วโป๊ะอีกดังนั้นเนี่ยประเทศไทยมันมีซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนอยู่คือการโป๊ะเขาไม่เรียกซอฟต์พาวเวอร์เข้าใจปะคือวงการคนบันเทิงไทยอ่ะก็คือง่ายๆว่าเขาหิวเงินเข้าใจปะแบบจ้างฉันสิมาถึงพูดกับรัฐบาลจ้างฉันสิเอาเงินมาให้ฉันสิเอาเงินภาษีจากประชาชนมาจ้างงานให้ฉันสิฉันในที่นี้ก็คือพวกดาราพวกคนบันเทิงก็จะได้ทั้งเงินก็คือค่าจ้างได้ทั้งชื่อเสียงทั้งได้เลียตีนเผด็จการเข้าใจปะสื่อบันเทิงไทยอ่ะมันไม่ได้มีประชาชนอยู่ในสมการอาจจะเคยมีแต่ปัจจุบันพูดถึงปัจจุบันหรือพูดถึงองค์รวมองค์คาพยพใหญ่มันนี่มีไงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนวงการบันเทิงไทยออกมาพูดอะไรที่รัฐบาลอยากให้พูดหรืออะไรที่มีความเป็นป๊อปปากันดาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำเพราะเขารักชาติเขาทำเพราะว่าเขาอยากได้เงินเขาอยากได้ชื่อเสียงเขาถึงต้องเลียตีนเผด็จการไว้และพอเลียตีนเผด็จการมากๆมันก็เกิดความคุ้นชินไงเข้าใจป่ะเนี่ยคือความลำบากใจในการทำวิดีโอนี้เพราะว่าพอพูดอะไรแบบนี้จะต้องมีคนแอดแท็กมาแรงมากแอดแท็กไอ้เหี้ยไม่ใช่แอดแท็กว่ามีความคิดตรงข้ามหรือมีความคิดที่ไม่รู้ก็อย่างมีคนไทยที่ไหนไม่รู้ว่าในเรสวนเนี่ยได้งบจากกระทรวงวัฒนธรรมมหาศาลหนักมากแล้วมีการบังคับให้คนไทยไปดูด้วยอ่ะเข้าใจป่ะดังนั้นเนี่ยเวลา
เวลาคนไทยมีความหลอกลวงกันเองว่าตัวเองมีซอฟต์พาวเออร์คือหลอกกันเองอ่ะหลอนกันเองอ่ะเข้าใจป่ะคือนี่แค่ยกตัวอย่างไงถ้าเกิดพูดอ่ะพูดทุกว่าพูดว่าอะไรไม่ใช่ซอฟต์พาวเออร์บ้างอ่ะโอ้โหตายแล้ววิดีโอจะ300 400ชั่วโมงอ่ะนี่แค่ยกตัวอย่างนะแต่ว่าคุณสามารถเอาสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้เอาไป correct ได้ว่าอะไรในไทยที่มันไม่ซอฟต์ hard มาก ได้แล้วคุณจะรู้เลยว่านั่นก็ไม่ซอฟต์นั่นก็ไม่ซอฟต์นั่นก็ไม่ซอฟต์หลังจากนั้นหลังจากที่มี soft power มี hard power แล้วอ่ะก็มี smart powerซึ่ง smart air singapore air monaco air apple air rome t taipei smart ถ้าแปลตรงๆง่ายๆสั้นๆคือฉลาดแต่ให้จำไว้นะว่า smart มันจะมีความฉลาดฉลาดในแบบเฉลียวอะมันจะมีความหมายในเชิงบุคลิกภาพคือดูฉลาดดูหัวดีดูเปลืองอะเปลืองปราดอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นความฉลาดชนิดคือมันจะมีความฉลาดหลายแบบสมาร์ทจะไปทางฉลาดมีไหวพริบรู้จักพลิกแพลงซึ่งก็ตรงตัวสมาร์ทพาวเออร์คือการใช้ซอฟต์พาวเออร์และฮาร์ดพาวเออร์ทั้งสองแบบโดยใช้ตามสถานการณ์ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ซอฟต์ครึ่งนึงฮาร์ดครึ่งนึงพอดีไม่ใช่มันอยู่ที่สถานการณ์อันนี้คือชนิดของ power ตามทฤษฎีของโจเซฟไนน์อันที่3ซึ่งมันเข้าใจได้ว่าเราจะต้องมีความไฮบริดเนาะซึ่งในไทยsoft power ยังไม่มีเลยอ่ะมันก็ smart power มันก็ไม่มีสังเกตปะเวลาที่หน่วยงานคือตั้งแต่ยอดพีระมิดเลยอ่ะหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐบาลเวลาพูดถึงอะไรที่เป็น soft powerมันจะพูดผิดมาตั้งแต่ต้นน่ะแล้วอีกอย่างนึงที่มันก็มานานแล้วแหละแต่ว่าสำหรับคนไทยก็คงคนไทยซอฟต์พาวเออร์ยังไม่เข้าใจเลยก็คืออันนี้คือ sharp power S Singapore H ฮ่องกง A Apple R Rome P Korandชาร์ปมีความหมายในเชิงคมเฉียบให้จำไว้ว่าชาร์ปมันจะมีความไวมันจะมีนัยยะในเชิงความไวเช่นหัวไวเออใช่หัวไวมันเป็นความฉลาดชนิดนึงแต่ฉลาดอยู่แต่มักจะเป็นความฉลาดแบบเฉพาะหน้าเฉพาะเหตุเข้าใจปะมันจะมีความตื้นเขินในการกระทำอยู่เหมือนมีดบาดแต่บาดไม่ลึกอะแต่บาดหน้าคือชาร์ปคือชาร์ปพาวเออร์มันเป็นลักษณะของมันเป็นวิธีการใหม่ซึ่งมันคือการจ้างอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ก็คือมันจะมีความหมายในเชิงว่าเซเลบริตี้ในโซเชียลมีเดียยุคโซเชียลมีเดียเข้าใจปะก็คือคนดังอาจจะเป็นดาราหรืออาจจะไม่ใช่ดาราก็ได้แต่เป็นคนดังที่ในดังในโซเชียลมีเดียในยุคที่โซเชียลมีเดียโลกไร้พรมแดนโดยทางอินเทอร์เน็ตจ้างมาทำตามสคริปต์เพื่อเป้าประสงค์ตามโพลิซีใดๆก็ตามมันอาจจะเป็นเฟคอินฟอร์แมนก็ได้แต่ว่าชาร์ปพาวเออร์จะมีความมันจะไม่พยายามเนียนมันจะเน้นความไวความฉาบความอย่างที่บอกช้ามันจะมีความหมายในเชิงเหมือนมีดบาดแต่บาดไม่ลึกมันจะเน้นไวเน้นผิวเผินเน้นฉาบฉวยมันจะไม่มีความพยายามเนียนซึ่งในเมืองไทยทำกันมานานแล้วจริงๆคนไทยจะมีสำนวนหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับอันนี้แต่มันความหมายมันไม่ตรงสักทีเดียวคือผักชีโรยหน้าหรือถ้าเกิดพูดในแบบพูดได้พูดคำนี้ได้แต่ว่ามันจะไม่ตรงสักทีเดียวมันจะมีความปลอม
ความเปลือกชาร์ปพาวเออร์มันจะอยู่ในทฤษฎีว่าหลักการว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดอยู่แล้วคนโง่ไอ้ที่คือคนโง่ที่ไม่เฉลียวใจไม่คอวยคิดวิเคราะห์แยกแยะมันมีมากกว่าคนฉลาดอยู่แล้วดังนั้นชาร์ปพาวเออร์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำได้เร็วแต่ไม่ค่อยยั่งยืนแล้วมักจะโป๊ะง่ายซึ่งคนไทยเราจะเห็นบ่อยอยู่คือหลายคนไอ้จริงอันนี้คนไทยจะสับสนอีกอย่างหนึ่งคือการมีสินค้าหรือการที่ขายของไม่ว่าจะขายในเชิงรูปธรรมนามธรรมขายในเชิง culture มันไม่ใช่ soft power โดยตัวมันเองใช่มันเป็นส่วนหนึ่งได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ soft power ทั้งหมดทั้งมวลทั้งก้อนการขายแล้วก็ตามอ่ะจริงๆแล้วมันจะเป็นแค่ it's just one business เข้าใจปะbusiness ไม่ใช่ soft power business มันเหมือนกับทำธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของ soft power แต่ไม่ใช่ soft power ทั้งหมดแล้วก็มันจะมีความแบบอันนี้คนไทยจะชอบพูดว่า soft power ในไทยมีแต่ว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนผิดที่บอกไปแล้วอ่ะถ้ามันเป็นรัฐบาลทำรัฐบาลลงมือมาเองอ่ะรัฐบาลสั่งให้ทำเช่นกระทรวงวัฒนธรรมไปทำซอฟต์พาวเออร์มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเออร์มันคือฮาร์ดพาวเออร์มันคือป๊อปปากันดาคนไทยเข้าใจผิดจริงๆตรงนี้คือความเข้าใจผิดของคนไทยแล้วแก้ยากมากไม่มีคนพูดนะมีคนพูดแต่คนไทยส่วนมากไม่เข้าใจสักทีอ่ะคือใช่รัฐบาลใดๆก็ตามสากลโลกโดยเฉพาะชาติที่เขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นอ่ะเขาอ่ะให้เงินสนับสนุนอุดหนุนได้จริงได้แต่ว่าเขาจะไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการสร้างผลงานไงมันมีบ้างที่ขอว่าอยากได้แบบนี้นะอยากได้แบบนั้นนะแต่เขาไม่ฮาร์ดไงคือขอให้ทำแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ส่วนใหญ่ไงแล้วก็มันเป็นเรื่องของการโฟลว์ของเศรษฐกิจชาติด้วยคือรัฐบาลเอาเงินมาอุดหนุนอุตสาหกรรมใดๆก็ตามเช่นอุตสาหกรรมบันเทิงอ่ะมันเลี้ยงอุตสาหกรรมทำให้เงินมันโฟลว์มันทำให้มีการจ้างงานมันทำให้เงินมันหมุนมันทำให้เกิดความร่ำรวยกับประชาชนและนอกจากนั้นอ่ะอันนี้พูดในเชิงว่ารัฐบาลให้เงินสนับสนุนศิลปินนะถ้ารัฐบาลให้เงินสนับสนุนศิลปินเนี่ยคือมันเป็นการให้อิสระหรือตัดความกังวลของศิลปินออกไปในเรื่องปัญหาทางการเงินไม่ใช่ให้เงินแล้วไปจิกให้ทำตามใจฉันไม่ใช่อันนี้คนไทยอ่ะมันผิดมานานมากๆแล้วมันก็พูดยากมากให้คนไทยเข้าใจว่าการที่รัฐบาลเขาเอาเงินภาษีซึ่งเก็บจากประชาชนน่ะมาเลี้ยงระบบมาทำให้ชาติเราอ่ะมีเงินโฟลว์มีการหมุนเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ใช่ท่านเมตตาท่านกรุณาหรือมีพระบุญพระคุณอะไรหรอกมันคือการทำให้ประเทศฟันเฟืองมันหมุนไปเพราะประชาชนในประเทศมีเงินจับจ่ายใช้สอยมันก็จะอยู่กันได้อ่ะมันคือการที่ทำให้บอดี้มันมีชีวิตประชาชนน่ะคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่รัฐบาลแค่มาถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็คือประชาชนเลือกเข้าไปให้ช่วยบริหารงานก็คือเหมือนจ้างให้คุณทำงานถ้าคุณทำงานไม่ดีประชาชนก็ไล่ประชาชนก็ถ้าไม่ไล่ก็คือครบวาระคือกูก็ไม่เลือกมึงอีกเข้าใจปะดังนั้นน่ะการที่หลายครั้งคนไทยจะมีความแบบกราบการว่ารัฐบาลต้องให้การสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
ผิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วถ้าคนไทยอ่ะอันนี้เห็นภาพที่วนๆอยู่มั้ยภาพที่วนๆอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์หมดเลยแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากชาติรัฐจากมหาอำนาจด้วยเพราะว่ามหาอำนาจทางซอฟต์พาวเวอร์ก็เยอะเขาใช้เป็นเขาเข้าใจเขาทำได้ซึ่งคนไทยทำไม่ได้และคนไทยไม่ได้อยู่ในทางกระแสว่าจะทำโลกคือตกขบวนไปนานแล้วคือแต่ที่เลือกมาเนี่ยคือเลือกมาจากซอฟต์พาวเวอร์ที่ตัวเองทำโปรเจกต์อยู่ในช่องตัวเองใน In My Channel เข้าไปดูได้เนาะนี่คือทั้งหมดเนี่ยที่หมุนมาภาพทั้งหมดคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมันจำเป็นนะมันจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกกันว่าความสั่งสมความเจริญเติบโตทางวัฒนธรรมอิสรภาพทางความคิด อิสรภาพทางการสร้างสรรค์งานสุนทรียรสแห่งความร่ำรวยความอยู่ดีมีสุขอาจริงมันจะมี culture ที่เกิดขึ้นมาเพราะความยากลำบากแต่ culture ที่เกิดมาจากความยากลำบากมันเกิดมาจากพื้นว่าที่แห่งนั้นอ่ะมันเคยอุดมสมบูรณาทางวัฒนธรรมมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่ไหนในโลกที่แบบว่าจะไม่เคยมีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมมาก่อนแล้วและยากแค้นและจะสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้เองมันจำเป็นจะต้องมีพื้นวัฒนธรรมมาก่อนอันนี้เราจะพูดถึงในเชิงว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้สร้างได้ในวันสองวันวันนี้พรุ่งนี้มันจะเป็นความเข้าใจผิดคนไทยว่ารัฐบาลสนับสนุนปุ๊บเราจะมีซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่รัฐบาลสนับสนุนแล้วไม่ได้หมายความว่าจะมีซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาในทันทีอันนี้เห็นไหมอันนี้คือลียองเอจากแดชันกึมอ่ะส่วนรูปนี้คือคุณทัพทีมจาก The King and I 1956 AD เป็น motion picture เนาะอันนี้เป็นเฮเตเลีย exit power คือทั้งหมดเนี่ยอ่ะแล้วคุณจะพูดเฮเตเลีย exit power ก่อนเนาะเฮเตเลีย exit power เนี่ยถามว่าเป็นมันอยู่ในทางกระแสวัฒนธรรมโลกหรือไม่ใช่เฮเตเลีย exit power เป็นเว็บคอมิกซึ่งโด่งดังมากทำการผลิตซ้ำ history telling โดยจะมีความพาโรดี้มีความเล่นหยอกล้อกับวัฒนธรรมโลก stereotypeอัตลักษณ์ของชาติลักษณ์ต่างๆโดยการจำลองสมมติบุคคลขึ้นมาจากชาติลักษณ์ให้เป็นตัวละครเขาเรียกตัวละครใดๆในเฮเตเลียเอ็กซิสพาวเวอร์คือจำลองมาจากสตอรีโอไทป์ของภาพลักษณ์ของชาติลักษณ์นั้นๆแค่ไอเดียของเฮเตเลียเอ็กซิสพาวเวอร์เนี่ยก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วแล้วคนจะบอกว่าเอาสิ่งที่มีมาแล้วมาทำใหม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหรอใช่ซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้สำคัญที่ว่าต้องเป็นสิ่งใหม่เสมอไปมันสามารถผลิตซ้ำได้และมันไม่เกี่ยวกับว่าจริงหรือไม่จริงด้วยนะเข้าใจปะมันคือความคิดบิ้วความร่ำรวยของวัฒนธรรมโลกนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์พี่แต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์มันจะมีหลายอันซอฟต์พาวเวอร์บางอันก็ทริบิวความเป็นชาติลัทธินั้นๆหรือทริบิวความเป็นความแตกต่างซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความแตกต่างหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความเป็นจำกัดเล่าจะเล่าเรื่องแต่ว่าคนทั้งโลกอินคือจำกัดแค่เล่าแค่จุดเนี้ยแต่คนทั้งโลกก็อินอันนั้น
ซอฟต์พาวเออร์จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าขายได้ด้วยคนไทยจะเข้าใจผิดว่าคนเขาซื้อคือซอฟต์พาวเออร์ไม่ใช่มันแค่คนซื้อไม่พอมันจำเป็นจะต้องมีความเนี่ยลียองเอเนาะจริงๆลียองเอเขาก็พูดถูกประชาธิปไตยที่เข้ามาทำลายระบบเผด็จการและปลดปล่อยความคิดเสรีประชาธิปไตยส่งให้ South Korean ส่งออก Korean Wave ไปทั่วเอเชียเขาพูดก็ถูกคือ Soft Power มันจะมีความซับซ้อนมากอย่างแค่พูดถึง Hetalia Exit Power เนี่ยก็ซับซ้อนมากแล้วเพราะว่าคนที่สร้าง Hetalia Exit Power อ่ะเขาชื่อเขาเป็นญี่ปุ่นเนาะเขาเป็นญี่ปุ่นจริงๆชื่อจริงเขาไม่อยากจะพูดมากแต่จริงเขาไม่ชื่อแฝงจริงๆแล้วเขาเป็นพนักงานของพิซซ่ามาก่อนแล้วช่วงนี้เขาสร้างคือกำเนิด Hetalia Exit Power เขาไปเรียนต่อไปเทคคอร์สสั้นๆที่นิวยอร์กเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรกับความว่าชาตินิยมคนไทยเวลาคนไทยเจออะไรที่แบบชาตินิยมหรือ politics หน่อยก็ชาตินิยมไม่ใช่มันมีสิ่งที่เรียกว่า international อยู่ก็คือมันมีความโลกไร้พรมแดนดังนั้น Hetalia Exit Power มันไม่ใช่ว่าเพราะฉันชาตินิยมฉันถึงสร้างสิ่งนี้เพราะคนสร้างก็ไม่ได้ชาตินิยมขนาดนั้นเนาะและนอกจากนั้นจริงๆภาพที่ต่อกันเมื่อกี้ภาพที่ต่อจาก Hetalia Exit Power คือภาพ The Birth of Venus ของ Botticelli เราจะเห็นเลยว่าภาพสองภาพเนี้ยที่รันมาตลอดเห็นความคล้ายคลึงไหมคือเอียจางกิมาคนเขียนคนให้กำเนิดพระบิดาแห่งเฮตาเลียเขาผลิตซ้ำ The Birth of Venus ถามว่าชาวอิตาเลียนเขามาดีดดิ้นสิ้นใจจะเป็นจะตายกับการที่ผลิตซ้ำมรดกโลกของเขาไหมไม่เพราะอะไรรู้ไหม The Birth of Venus ของ Botticelli มันเป็นมรดกโลกไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ appreciate มีสิทธิ์ที่จะชื่นชมมีสิทธิ์ที่จะชอบมีสิทธิ์ที่จะผลิตซ้ำได้นั่นคือซอฟต์พาวเออร์ซอฟต์พาวเออร์จะไม่มีนัยยะในเชิงห้ามหรือบังคับขณะที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยการห้ามการบังคับการนู่นการนี่การนั่นการเยอะสิ่งการห้ามจนมันไม่ไปไหนอ่ะห้ามจนมันไม่มีอ่ะเข้าใจปะที่มันลำบากใจจะพูดเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนไทยไม่ยอมรับความจริงไงเข้าใจปะอันนี้เลือกภาพมาก็คือจะเป็นโปรเจกต์ในช่องซึ่งเป็นซอฟต์พาวเออร์หมดและอย่างภาพนี้มันมีความสวยงามในภาพคือ Love Change People Love คือภาษารักคือภาษารักในที่นี้คือภาษารักสากลแล้วพอมันมาจำลอง The Birth of Venus ซึ่งเป็นรุ่งอรุณแห่งเรเนซองส์คือการกำเนิดใหม่แห่งอารยธรรมโลกโอ้โคตรจะสวยงามคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังมากส่งต่อมาเป็นร้อยๆปีอ่ะเข้าใจความยิ่งใหญ่นี้ไหมบางคนบอกว่าเอ้าซอฟต์พาวเวอร์มันมีไม่ใช่มันมีมานานแล้วแต่เพิ่งมีคนมานิยามคำเพื่อเป็นทฤษฎีและยิ่งพูดถึงอิตาเลียเนี่ยอิตาเลียตัวนางอ่ะตัวอิตาลีเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยตัวเองอยู่แล้วเออเข้าใจปะบางอย่างอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการจงใจสร้างแต่มันเป็นของมันเองเข้าใจไหมซอฟต์พาวเวอร์ที่แนบเนียนที่สุดที่งดที่สวยงามที่สุดที่เป็นไปได้โดยที่โลกไม่ปฏิเสธคือซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติบางคนแบบว่าอิตาเลียก็มีหลายยุคที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองความไม่มั่นคงทางการเมืองทั้งโลกเขามีกันหมดแต่ว่าเขา move on จากความไม่มั่นคงไปสู่ความมั่นคงไง
แล้วอิตาเลียลักษณะของนางมีความพิเศษที่ว่าต่อให้นางไม่มั่นคงทางการเมืองใดๆอ่ะนางจะมีความร่ำรวยทางอารยธรรมวัฒนธรรมสวยมากไม่เคยหยุดสวยดังนั้นบางทีคนไทยอ่ะไม่เข้าใจอะไรแล้วไปพยายามไปดิสมันไม่ใช่แค่ดีเอ็มพาวเวอร์เมนต์แล้วนะมันไปดิสเอ็มพาวเวอร์เมนต์คนอื่นเขาด้วยคือตัวเองอ่ะไม่มีแล้วไปพยายามชี้ว่าคนอื่นเขาไม่มีไม่ใช่คนอื่นเขามีแต่บางคนไทยจำนวนมากอันนี้ไม่ต้องดิ้นเนาะคนไทยจำนวนมากอ่ะพยายามไม่เห็นว่าเขามีเพื่อกบปมด้วยตัวเองว่าตัวเองไม่มีเข้าใจปะคือเห็นไหมแค่พูดเรื่องว่าซอฟต์พาวเวอร์ของ Hetaerae Exit Power The Birth of Venus Patisserie มันมีความอลังการนี่ยังพูดไม่หมดนะเนี่ยยังไม่ได้เล่าประวัติอย่างละเอียดไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้ appreciate อย่างเต็มที่เลยอ่ะเนี่ย The Birth of Venus คนผลิตซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่ามันคือความสวยงามแห่งมนุษยชาติความเป็นมนุษย์และนี่คือกิโมโนโปรเจกต์กิโมโนโปรเจกต์เกิดจากตอนที่ตอนนั้นโตเกียวโอลิมปิก2020 AD เนี่ยอันนี้คือโปรเจกต์หนึ่งซึ่งอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจใหม่นะการจัดโตเกียวโอลิมปิกอ่ะรัฐบาลอ่ะเขามีงบให้แต่ว่าคนที่รับผิดชอบจริงๆคือสภาเมืองเน้นนะสภาเมืองโตเกียวแล้วพอเป็นสภาเมืองโตเกียวเจแปนเขา encourage คนเขาอะประชาชนของเขาอะให้มีส่วนเข้าร่วมก็เลยเกิดโปรเจกต์มากมายเช่นโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้นี่นั้นโปรเจกต์กิโมโนโปรเจกต์เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งทริบิวความงดงามของความหลากหลายความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของโลกใบนี้มันสวยงามเหลือเกินซึ่งตัวเองอะได้ทำโปรเจกต์นี้ในช่องในชื่อปลื้มกิโมโนโปรเจกต์และเป็นโปรเจกต์ที่ชอบมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ากิโมโนโปรเจกต์เนี่ยมันสวยงามมันเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเออร์และมันมีความปรารถนาดีคือจำไว้นะซอฟต์พาวเออร์มักจะถูกนำเสนอในเชิงพลังงานบวกมันจะมีความเหมือนนำเสนอสิ่งดีๆจ้านำเสนอเรื่องดีๆนะจ้าเนียนบ้างไม่เนียนบ้างแล้วแต่เข้าใจปะกิโมโนโปรเจกต์เนี่ยคือความสำเร็จของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็ถ้าไม่ติดชมแต่ญี่ปุ่นให้ฉันชมทุกคนมันไม่ไหวโว้ยอันนี้คือเลือกมาจากเพราะโปรเจกต์ที่มีในช่องเนาะยังไม่ถึงลาลิซ่ามโนบาลเลยสำหรับแม่น้องติ่งน้องเข้าใจนิดนึงนะว่าเราจะค่อยๆเป็นค่อยไปกันเนาะสำหรับคนที่มา subscribe ช่วงหลังๆที่แบบคาดหวังจะมีเรื่องเกี่ยวกับ Korean Pop Culture ก็ขอรอตามลำดับนิดนึงถัดมาจากการจากที่ในช่องมี Hetaerae Exit Power Project แต่ว่าตัวเองยังไม่ได้ทำยังไม่มีวิดีโอเกี่ยวกับ The Birth of Venus ตั้งใจว่าจะทำแต่ไม่ได้ทำแต่จริงๆจะทำเรื่องว่าจริงๆแล้วคนที่มาเป็นแบบให้กับ The Birth of Venus ของ Botticelli เนี่ยคือใครแต่ว่ายังไม่ได้ทำเนาะสวยจริงๆกิโมโนโปรเจกต์ทำแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนาะคือหลายคนบอกว่าอ้าวมันเป็นแค่งานศิลป์มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าสเกลมันใหญ่ไงมันใหญ่ไปถึงระดับโลกบางคนบอกว่าอ้าวคนไทยก็มีเรื่องไประดับโลกมันไประดับโลกในแบบไหนล่ะเรื่องดีหรือไม่ดีจำไว้นะซอฟต์พาวเวอร์มักจะแอบแฝงไปในรูปแบบดีๆอ่ะมาถึง The King and I แล้ว The King and I เป็นโปรเจกต์ที่ในช่องทำมาค่อนข้างจะยาวนานเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆในไทยที่มีการทำการสังเคราะห์ Anna and the King of SiamAKA The King and I มากที่สุดวิดีโอมีมากที่สุดและเป็นวิดีโอที่ทำมาด้วยความพยายามเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นกลางไ
อ่ะอันนี้ถึงปี1946ละเมื่อกี้ก็ปี1956 AD 1946 AD เนาะอันนี้จะอยู่ในชื่อเป็น motion picture อยู่ในชื่อ Anna and the King of Siam ถือเป็น motion picture อันแรกอันนี้ Millennium Millennium อยู่ในชื่อ Anna and the King เห็นมั้ยคือตั้งแต่นับตั้งแต่อันนี้ทุกคนสำหรับคนที่ไม่เคยดูวิดีโอในช่องวิดีโอในช่องเนี่ยจะพูดถึง Adaptive Edition ของนิยายนะเน้นนิยายของ Anna Arias Leonowen หลายวิดีโอแล้วลองไปกดดูได้แล้วแต่เลือกเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปดูที่ playlist มันจะมีการเรียงอยู่เป็นคนที่ทำวิดีโอค่อนข้างติดจะโดดไปโดดมาดังนั้นถ้าไปดูที่ playlist จะเรียงไว้ให้แล้วแต่ถ้ามันไปดูในช่องมันไม่เรียงมันเป็น adaptive edition ก็คือ adaptive มันคือการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงฟังนะ soft power ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไปมันจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็มาจาก The King and I 1956 AD อันนี้เป็นฉากของอันนี้คือเป็นเด็กเส้นในช่องอยู่แล้วก็คืออินโทรเราจะเห็นอินโทรเนาะคุณทัพทีมแสดงโดยริต้าโมริโนเป็นอินโทรประจำช่องด้วยความชอบอินเนอร์ด้วยความที่ว่าอันเนี้ยจะปูเข้าให้เข้าใจง่ายที่สุดนะว่านับตั้งแต่แมมแอนนาแอเรียสลีโอโนเวนเขาเข้ามาเป็นครูสอนเจ้าฟ้าเจ้าฝนลูกเธอสนมกำนันของคิงมงกุฎออฟสยามแผ่นดินที่4ของราชวงศ์จักรีพอเขาเข้ามาสอนเขาก็พอหมดสัญญาจ้างอันนี้คือจะเล่าแบบเพลนสุดสั้นสุดไม่วิเคราะห์อะไรแล้วพอออกไปเขาก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อแล้วพอเขามีช่วงนึงที่เขารวบรวมสมาธิตัวเองได้การเขียนนิยายมันต้องใช้สติใช้สมาธิเขาก็เขียนนิยายมา2เล่มก็คือดังระเบิดระเบ้อนับตั้งแต่เขาเขียนออกมา2เล่มนั้นไม่ The King and I AKA and I The King of Siam ไม่เคยหายไปจากทางกระแสวัฒนธรรมโลกเลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์1มีซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้สยามเราไปติดอยู่ในป๊อปคัลเจอร์ระดับโลกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดเพราะว่าตั้งแต่หนังสือ2เล่มนั้นจนถึงทุกวันนี้มันมี adaptive edition มีคนเขียนซ้ำมีคนเขียนวิจารณ์มีคนเขียนต่อยอดเจริญงอกงามร่ำรวยทางวัฒนธรรมไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหายไปจากทางกระแสวัฒนธรรมโลกเลยก็มี motion picture 3ฉบับแล้วคนบอกแค่3นี่เหรอฉันแค่พูดถึง motion picture ไงไม่ได้พูดถึงส่วนอื่นจักรวาลมันใหญ่มากพูดเยอะพูดไม่หมดไม่ไหวและจริงๆอันนี้ยังไม่เคยพูดที่วิดีโอไหนฉบับที่4 motion picture จะมาแล้วนะกำลังจะมีการสร้าง Anna and the King of Siam Adaptive Edition ฉบับ motion picture version ที่4โดยเวอร์ชันที่4จะเป็นเวอร์ชันที่2ที่จะ Adaptive จาก Roger and Hammerstein The King and I Roger and Hammerstein เป็นเพื่อนกันซึ่งไม่เล่ายาวมากเขาได้ทำการเอา Anna and the King of Siam มาเหมือนรีไรท์มันคืออะแดปติดอะเนาะในโดยเอามาจากต้นเอามาจากนิยายที่เขียนซ้ำของมาร์การิตแลนดอนเข้าใจปะมาร์การิตแลนดอนอะเขาได้แรงบันดาลใจจากแมมจากนิยายของแมมแมนนาแอริสลีโอนาเวนเขาก็เอามาเขียนแล้วลัตเจอร์แฮมเมอร์สไตล์เขาเห็นว่าเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์ได้ไม่ใช่ภาพยนตร์มันเป็นมิวสิคอลเพลย์ก่อนทำเป็นมิวสิคอลเพลย์ได้เขาก็มาทำมันก็มีความอะแดปติฟไปอะแดปติฟมามากมายเห็นไหมการเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันคืออิสระภาพของการสร้างสรรค์ผลงานการทำอะไรที่มันซึ่งอันนี้ใครมาช็อตเรื่องความถูกต้องไม่ถูกต้องความจริงไม่จริงอ่ะหยุดพอเหนื่อยแล้วจำไว้นะซอฟต์พาวเวอร์เขาไม่ใช่สารคดีสารคดีอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมได้แต่ในรูปมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเราจะเห็นว่า The King and I หรือ Anna and the King of Siam เนี่ยมันจะมีความเป็นฟิกชัน
ความเป็นนิยายความเป็นสื่อบันเทิงแล้วมันสนุกประเด็นคือมันสนุกมันทัดใจชาวโลกมันกลายเป็นเรเชนด้วยตัวมันเองไม่มีรัฐบาลไปมึงต้องดูนะมึงต้องดูนะแล้วส่งคนหัวเกรียนไปนั่งดูอ่ะแบบนเรศวรนะไม่ใช่เลยคุณอาจจะพูดได้ว่าคุณอาจจะวิเคราะห์ในเชิงว่าไม่ตรงความจริงอย่างนั้นการแสดงไม่ดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์ในการวิเคราะห์วิจารณ์แต่การวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ใช่การห้ามไงไม่ใช่การแบนเข้าใจไหมคือคนไทยจะมีความไม่เข้าใจหลักการโลกและไม่เข้าใจคำพอไม่เข้าใจคำก็ใช้ผิดเนาะอันนี้ในช่องจะมีวิดีโอ The King and I aka Anna and the King of Siam ค่อนข้างเยอะคุณเข้าไปเสพได้อันนี้จะพูดเป็นครั้งที่108,000สำหรับคนที่เข้ามาดูช่องการที่คุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอ่ะมันเป็นสิทธิของคุณมันคือการเคารพหัวใจตัวเองไม่แปลกคุณดูอาจจะชอบหรือไม่ชอบไปก็ได้แต่อย่างที่บอกทุกอย่างที่เอามาพูดเนี่ยที่อยู่ในวิดีโออันเนี้ยตอนเนี้ยคนไทยไม่ชอบมันไม่สำคัญเลยเพราะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นเลเจนด์หมดแล้วเป็นมรดกโลกแล้วก็มีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็นะมันใหญ่เกินความเป็นไทยไปนานแล้วเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เคยพูดในช่องไม่ได้พูดวีโอแต่จะพูดให้คนไทยเข้าใจว่าอย่ากลาตัวเองคือการเวลามันนี่คือไม่ได้พูดด่าใครนะอย่ากลาตัวเองคุณควรจะเปิดใจดูคุณดูแล้วคุณไม่ชอบมันไม่แปลกแต่บางทีอ่ะคนไทยจำนวนมากอันนี้ไม่ต้องดิ้นไม่ดูและไปจำขี้ปากเขามาแล้วก็ฉอดเก่งเหลือเกินถ้าเจออย่างนี้ในช่องเช่นเรื่องนั้นไม่รู้นะคะแต่เรื่องนี้กูบายหรือก็ไม่เคยดูนะคะแต่เรื่องนี้กูก็บายเพราะพูดยังไม่รู้เรื่องมันไม่ได้แล้วอย่างฉากเนี้ย The King and I 1956 AD เนี่ยอันนี้คือชาวิดานเนี่ยคือ Impactใหญ่โตมากของโลกใบนี้มันคือแบบคนที่เล่นเป็นคิงมงกุฎออฟสยามคนนี้คือยูนบินเนอร์แบบโซเมกาแชทมากมีความแบบสมอลเดอร์ริงเห็นไหมว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมันไม่ใช่ความถูกต้องซอฟต์เอาเออร์ไม่ใช่ความถูกต้องซอฟต์พาวเออร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องจริงทุกอย่างขอแค่ชาวโลกอ้ารับอ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวคนบอกว่าอ้าวชาวโลกไม่อ้ารับแต่คนไทยอ้ารับก็เป็นซอฟต์พาวเออร์ได้แล้วไม่ได้ซอฟต์พาวเออร์ทฤษฎีของโจเซฟนายอ่ะพูดถึงซอฟต์พาวเออร์ที่มีผลกับโลกใบนี้สากลโลกจ้ะมันเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมไปทั่วโลกจ้ะเนาะอันนี้คือโปรเจกต์นึงที่อยู่ในช่องก็คือโปรเจกต์ Superman Son of Kal-El ก็คือจะโฟกัสที่โจนาธานซามูเอลเคนลูกชายของคลาร์กเคนซูเปอร์แมนชื่อตรงตัวก็คือเป็นซูเปอร์แมนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นตัวลูกของซูเปอร์แมนอีกทีนึงเข้าใจปะเป็นโปรเจกต์แรกในช่องที่มีการพูดถึง LGBTQ+ และซึ่งอันนี้คือเตือนแล้วว่ากรุณาอย่าใช้วาทกรรมรุนแรงหยาบคายต่อ LGBTQ+ พอไม่รับเบื่อแล้วเหนื่อยแล้วและรู้สึกว่าไม่ได้ห้ามคุณนะถ้าคุณไม่ชอบคุณเกลียดชัง LGBTQ+ เข้าใจความเกลียดชังเข้าใจความไม่ชอบของคุณแต่ถ้าคุณจะมาใช้วาทกรรมต่ำๆไฟต่ำใดๆในช่องบายไปที่อื่นเถอะโซเชียลมีเดียมีพื้นที่มากมายให้คุณไปปล่อยความต่ำความไฟต่ำที่นู่นที่นี่ไปเถอะทางนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยจริงๆทีนี้ความที่บางคนบอกว่าอ้าวซูเปอร์แมนซอนออฟคาเอลเขาค่อนข้างที่จะเป็นสแกนเดลซึ่งคนสาบเยอะด่าเยอะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหร
มันเป็นเพราะว่ามันเอาซุปเปอร์มันเป็นส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่ามันเป็นซุปเปอร์แมนไงซุปเปอร์แมนอ่ะเป็นมรดกโลกโลกอาแขนรับซุปเปอร์แมนมานานแล้วเนี่ยคือเป็นส่วนของซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้หมายความว่าแค่ข้าวเหนียวมะม่วงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แค่ลำไทยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันจะต้องมีความเป็นมวลเช่นอันนี้ถ้าตอนนี้คือยูนวินเนอร์กับเดโบราห์คือทั้งคู่มีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ด้วยตัวเองอ่ะไม่เป็นแต่พอเป็นองค์รวมอยู่ในจักรวาลมัลติเวิร์สของ The King and I Anna and the King of Siam ก็ร่วมกันเป็นตำนานเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้คือไอรีนดันกับเรคคาริสันทั้งคู่เป็นทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วคือแมกแอนนากับคิมมุกุตออฟสยามคนแรกคู่แรกของมูในส่วน motion picture ของ Anna and the King of Siam นะเนี่ย motion picture แรกแล้วเราปิดเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเราทำงานใดๆก็ตามมันจะมีศิลปะมีศาสตราอยู่ในเสมออันนี้ก็คือ Millennium สวยงามตามท้องเรื่องอันนี้เราจะไม่พูดว่าอะไรดีไม่ดีนะอันนี้จริงๆฉากนี้เพิ่งทำไป final part ของ Millenniumเพิ่งทำไปเหมือนชื่อวิดีโอจะชื่อ I do not review I go by feel and now the king millennium เหมาะไหมสาไหมมั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือเรากลับมาที่ซูเปอร์แมนก่อนนะซูเปอร์แมนอ่ะแล้วคนบอกว่าซูเปอร์แมนเป็นป๊อปกันด้านนี่ใช่เนี่ยคือหนึ่งในตัวอย่างของมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ทั้งเป็นและไม่เป็นไงแต่ว่าถามว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่เป็นแต่ก็ไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าซูเปอร์แมนนั่งเดิมมันเป็นป๊อปปากันดาซึ่ง USA American เขา American theory เข้าใจปะมันจะมีความลี้ลับนิดนึงเขาใช้ hard power สร้างชาติแล้วเขาก็ใช้ป๊อปปากันดาปลูกชาตินิยมดังนั้นซูเปอร์แมนอ่ะมันจะมีความเป็นทั้ง soft power hard powerSmart power และเคยมีช่วงที่ใช้ sharp power ด้วยอันนี้จะต่างนะเราพูดถึงเฮตาเลียเอซิดพาวเวอร์เฮตาเลียเอซิดพาวเวอร์มีความเป็นที่มาที่ไปและมีความค่อยๆไต่ระดับตัวเองจนกระทั่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทันทีมันไม่ได้ดังทันทีทันทีค่อยๆไต่ระดับความดังจนดังถึงขีดสุดมันจึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือถ้าพูดในคนไทยสมัยนี้ก็จะง่ายคือออร์แกนิกมันมีความออร์แกนิกส่วนเอาแน่นอน The Birth of Venus ของ Battistelli อันนั้นคือ Soft Power ปฐมไม่ใช่ปฐมแบบว่าไม่รู้จะสรรเสริญยังไง Soft Power ที่ทรงพลังสุดๆ The King and I aka Anna the King of Siam Soft Power มากเป็นไปตามกลไกโลกกลไกตลาดกลไกผู้ชมชาวโลกอ้ารับแต่ Superman มีลักษณะพิเศษที่ว่ามันเป็นป๊อปปากันด้ามาก่อนแล้วก็ค่อยๆมีความเป็นฮาร์ดพาวเออร์แล้วก็อ่อนลงเป็นซอฟต์พาวเออร์แล้วก็มีบางยุคที่ดึงกลับมาเป็นสมาร์ทพาวเออร์นะเนี่ยคือเวลาพูดจะสนุกคือเวลาพูดเรื่องวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยจากคนละโลกจะสนุกมากเลยสนุกสุดๆแล้วก็ทุกวันนี้อย่างที่เราถ้าเกิดคนที่รู้ตอนนี้เนาะทุกแต่ถ้าคนยังไม่รู้ก็จะบอกว่าโจนาธานซามูเอลเคนซูเปอร์แมนคนปัจจุบันเน้นนะคนปัจจุบันเพราะเขาเป็นคนลูกคนพ่อเหมือนจะไปเวเคชั่นไปพักร้อนไม่โฟกัสเขาจะเป็น LGBTQ+ ก็คือเขามีคนรักเป็นบุรุษเพศก็คือตามภาพที่เห็นเจนากามูระเราจะไม่โฟกัสมากมันจะมีความเป็น LGBTQ+ woke อยู่หลายคนพอได้ยินคำว่า LGBT cut woke ก็รู้สึกตังหิดว่าอยากเยียดเปล่าวะเขาพยายามจะไม่อยากเยียดไงคือเขาจะพยายามซอฟต์พาวเออร์แต่ว่ามันแนบเนียนไหมไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เห็นไหมการใช้ซอฟต์พาวเออร์บางทีมันก็ไม่เนียนเฮตเตอร์เอ็กซ์ติดพาวเออร์เนียนเอคิเงียนไอแอนนาเอคิโอเซยามเอคิเอเนียนเดอะเบิร์ดออฟวีนัสเนียนเห็นไหมซูเปอร์แมนสตาร์ทอัพคาร์เอลไม่ค่อยเนียนเห็นป่าวว่า
คือหลายคนจะเข้าใจว่าชาติที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นเขาทำได้ดีทุกครั้งไม่มันจะมีที่ทำแล้วล้มเหลวทำแล้วไม่เนียนหรือโป๊ะแตกบ้างมีบ้างกิโมโนโปรเจกต์นี่คือมันมีความละมุนละไมนะละมุนละไมน่ารักเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆซอฟต์พาวเวอร์จริงๆอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแบบที่คนไทยไม่คนไทยทำไมไม่ทำอะไรแบบนี้บ้างวะเอาตรงๆคือคนไทยทำไมไม่ทำอะไรแบบนี้คือคนไทยอ่ะไม่มีซอฟต์พาวเวอร์วันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่มีไงคือมันเริ่มทำได้ด้วยตัวเองนะซอฟต์พาวเวอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้โมโนโปรเจกต์รัฐบาลอ่ะเขาอาจจะสนับสนุนบ้างแต่โดยรวมแล้วมาจากประชาชนองค์กรเอกชนองค์กรเอกชนน่ะก็คือประชาชนไงเข้าใจปะคือมันเกิดจากความที่ประเทศไทยมันจะมีสมการที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเหมือนพยายามปัดประชาชนออกไปอ่ะขณะที่ซอฟต์พาวเวอร์มันจำเป็นจะต้องมีประชาชนอยู่ในสมการนั้นเข้าใจปะประชาชนคือผู้เล่นหลักในสมการการสร้างซอฟต์พาวเออร์ไม่ใช่รัฐบาลและซอฟต์พาวเออร์มันจะมีความเป็นองค์คาพยพที่ใหญ่ต้องใหญ่แต่ก็ต้องเนียนถ้าไม่เนียนเมื่อไหร่จะไปทางฮาร์ดพาวเออร์และถ้าใช้ผสมผสานหรือใช้หลายวิธีคือใช้หลายกลเม็ดเด็ดพรายอ่ะก็จะเป็นสมาร์ทพาวเออร์อะไรที่มันเน้นไวเน้นปลอมเน้นอินฟลูเอนเซอร์หน่อยก็ชาร์พาวเออร์พบได้ในไทยในที่สุดก็มาถึงลาลิซ่ามโนบาลผู้ที่มีส่วนทำให้วิดีโอนี้เกิดขึ้นน้องมีเชื้อชาติไทยแต่น้องอยู่ในทานกระแส Korean Pop Culture Wave เข้าใจนะน้องจะมีเชื้อชาติไทยเสมอแต่ตัวน้องอ่ะเป็นศิลปินโคเรียอาร์ติสต์อ่ะข้อนี้หลายคนบอกว่าน้องคือซอฟต์พาวเออร์ไม่ใช่น้องเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเออร์ K-POP ซอฟต์พาวเออร์ไม่ใช่ไทยพี่แต่ว่าไทยเราได้ประโยชน์ตรงที่ว่าน้องมีเชื้อชาติไทยแล้วเวลาใครรู้จักน้องอันนี้แม่น้องติ่งน้องทุกคนโฆษณาน้องได้แต่อย่าสาบช่องเพราะว่าบางทีเอ๊ะทำไมไม่เล่าประวัติน้องคะไม่ได้อยากจะเล่าประวัติน้องแล้วเล่าละเอียดไม่ได้ด้วย คือน้องอ่ะคือมันไม่สำคัญจริงๆไม่สำคัญเรื่องกำพืดน้องแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาในช่องแล้วมีวาทกรรมไฟต่ำเหยียดกำพืชเหยียดชาติกำเนิดแหล่งภูมิลำเนาน้องเมื่อไหร่กูก็บายไปไฟต่ำที่อื่นเถอะนะหนูนะพอเบื่อเหนื่อยคือส่วนหนึ่งคนไทยจะมีความประหลาดเลือกปฏิบัติประหลาดคือถ้าคนไทยไม่ดังหรือคนที่ดังอ่ะไม่ใช่คนที่เองชอบอ่ะจะพยายามไปด้อยค่าเขาไป de-empowerment เขาอ่ะไม่ใช่บางทีไม่ใช่แค่ดีนะดิสเลยอ่ะคือทำอะไรแบบโอ้เหนื่อยเว้ยคือเหนื่อยมากแล้วพูดเลยไม่รับนะจ๊ะช่องเนี้ยไม่รับหลายเรื่องเพราะว่ากูเหนื่อยแล้วอยู่ในสังคมไทยเกิดมาในสังคมไทยอยู่มารู้ว่าคนไทยเป็นยังไงรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงแล้วไม่รู้ว่าเมื่อกี้ Google ก็ขึ้น Google ก็ขึ้นไปหมดเลยว่ามันจะมีคนไทยประเภทไฟต่ำอ่ะเหยียดชาติกำเนิดกำพืชน้องอ่ะ Google สิขึ้นเลยกูก็แบบไม่เอาแล้วเบื่อเหนื่อยหลายคนจะอาจจะบอกว่าอ้าวถ้าพอน้องเป็นคนไทยน้องถึงไปได้ระดับโลกไงไม่ใช่แล้วอันเนี้ยเราต้องเข้าใจนะว่าคนที่ส่งน้องขึ้นไประดับโลกอ่ะคือ South Korea คือคนที่ส่งน้องขึ้นไประดับโลกอันนี้ต้องขอบพระคุณในความใจกว้างของ South Korea วงของน้องชื่ออะไรนะวง Blackpink บริษัท
คือ YG ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ใจกว้างกับชาวต่างชาติกับต่างด้าวกับอะไรก็ตามอันนี้คือขอบพระคุณนะนะจ๊ะแม่น้องติ่งน้องบางทีอาจจะพูดไม่หมดเพราะพูดทุกอย่างไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งอ่ะมีความหวังดีกับน้องและดีใจกับน้องมากๆอันนี้คือความเป็นไทยในตัวที่พอเห็นน้องน้องได้รางวัล MTV Music Award แล้วแบบตัวเองรู้สึกว่าภูมิใจกับตัวน้องมากดีใจกับน้องสุดๆเลยทำให้เกิดวิดีโอนั้นไงที่ทำให้มีติ่งน้องบางคนมาซับใครช่องอ่ะเกรงใจมากเลยพูดเลยมาดูคอนเทนต์ในช่องฉันก่อนคือตัวเองอ่ะไม่ได้โคเรียนคือพยายามที่คือวีโอนี่คือความพยายามที่จะพูดถึงโคเรียนป๊อปคัลเจอร์เวฟเพื่อเป็นการเกรงใจคนที่มาซับเนาะแต่ได้ไปดูในช่องก่อนมวลรวมของช่องอาจจะเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกเพราะว่าตัวเองทำวิดีโอยอมรับว่าทำโดยที่ตามใจตัวเองอยู่แหละแล้วพูดในเรื่องที่คนไทยไม่ชอบอยู่เยอะเพราะว่าเมื่อเคยมีประสบการณ์การทำ YouTube เมื่อก่อนอยู่กับเพื่อนแล้วเอาตรงๆอันนี้พูดตรงๆเลยนะคนไทยอะทำ YouTube อะไม่ได้ทำเพื่อความดีงามอุดมการณ์หรอกทำเพื่อเงินคือทำยังไงก็ได้ให้สปอนเซอร์เข้าลูกค้าเข้าคลิกเปิดให้คนมาดูดังนั้น YouTube ในไทยอ่ะคนยูทูบเบอร์ในไทยส่วนมากคอนเทนต์คุณภาพน้อยมากพูดเลยอันนี้ก็ตรงๆเนาะสากลละโลกเขามีเยอะคือเขามีคอนเทนต์เยอะเขามีนั่นใหญ่บางทีโคตรคุณภาพเลยอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่คุณภาพแล้วจะขายดีนะมันก็มีคนที่คุณภาพแต่คนไม่อินเนาะดังนั้นเข้าใจได้ว่าตัวเองทำในสิ่งที่คนไทยไม่ชอบหรือพูดในสิ่งที่คนไทยรู้สึกแสลงหูก็เลยรับไม่ได้แต่เนี่ยคือสิ่งที่อยากทำเนาะเนี่ยโอ้โหน้องแม่ติ่งน้องสนับสนุนน้องต่อไปนะอยากให้สนับสนุนน้องต่อไปเพราะน้องอาจจะมีเชื้อชาติไทยแต่น้องเป็นของอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอ่ะน้องไประดับโลกแล้วอ่ะและดูอย่างลียองเอเขายังมีความเข้าใจเขาไม่หวดตัวเองไงคือเรียงเองตอนแดจังกึมเขาดังมากเขายังบอกเลยว่าความสำเร็จของแดจังกึมอยู่ในระดับเอเชียคนไทยจะมีคนไทยจะมีพวกหนึ่งอันนี้พูดตรงๆนะหลอนส่วนใหญ่จำนวนมากด้วยห้ามดินอะไรนี่หน่อยคนไทยไประดับโลกคนไทยไประดับโลกคนไทยไประดับโลกมึงยังไม่ได้ไปเลยขนาดเรียงเอแดจังกึมเขาไปเขาจริงๆเขาดังระดับโลกแต่ว่ามันมีอัลกอริทึมหรือมีการประเมินความสำเร็จอะด้วยเรตติ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยเม็ดเงินที่ทำได้มันยังอยู่ในโซนเอเชียประสบการณ์ในโซนเอเชียลียองเอเขาก็เลยว่าประสบการณ์ในเอเชียเขาไม่ได้ถ่อมตนนะเขายอมรับความจริงอ้าแขนรับความจริงไงแล้วคนไทยจะชอบคือเดี๋ยวนี้คนไทยไปติ่งเกาหลีเยอะเนาะเกาหลีป๊อปคัลเจอร์เวฟแล้วจะพยายามอวยอาจริงโซลคอรีเออใช่ต้องเป็นซาวคอรีเซาคอรีเขาเก่งไหมเก่งนะเขาสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของเขาอะใช้เวลาประมาณ 10-20 ปีเองเร็วนะเร็วมากเพราะซอฟต์พาวเวอร์หลายๆตัวใช้เวลาเป็น100ปี1000ปีจ้าแต่จำไว้นะมันต้องมีความเนียนแต่แน่นอนคอรีPop Culture Wave เนี่ยมันจะมีเรื่องไม่เนียนบ้างมีส่วนที่ใช้ Hard Power บ้าง Smart Power บ้าง Propaganda บ้างใช้ผสมกันไปคนไทยจะพูดแต่ว่า Soft Power แต่ไม่รู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ Soft Power ไงและสิ่งที่คนไทยใช้ก็ไม่ใช่ Soft Power คนไทยใช้ Soft Power ไม่เป็นมันมีอะไรบ้างของไทยที่มันแนบเนียนอ่ะแนบเนียนแบบไม่โป๊ะมันมีบ้างไหมอ่ะอย่างยกตัวอย่างนเรศวรนี่คือชัดที่สุดเลยแล้วแบบวงการบันเทิงไทยอ่ะ
มันโป๊ะจนไม่รู้จะโป๊ะยังไงสังเกตป่ะทำไมงานไทยถึงวนกลาอยู่ในไทยไม่มีคุณค่าพอที่จะไปสากลโลกเพราะมันปลอมไงมันไม่ใช่แค่ปลอมมันยังไม่ดีด้วยแค่พูดเรื่องทักษะการแสดงวันนี้ก็จบแล้วอะทักษะการแสดงการพูดมันมีเยอะแยะอันนี้ถ้าพูดแต่ได้หลายพันหลายร้อยชั่วโมงหลายพันวิดีโออะแค่การพูดว่าไพ่พูดอย่างนี้ไหมไม่ไพ่ก็ไม่พูดอย่างนี้ปีรัตนโกสินทร์ศกนี้พูดอย่างนี้ไหมไม่เขาไม่พูดอย่างนี้รัตนโกสินทร์ศกนั้นคนหน้าตาอย่างนี้ไม่เขาไม่หน้าตาอย่างนี้อ่ะจริงว่ามันอาจจะมีความไม่จริงได้ซอฟต์พาวเวอร์มันมีความไม่จริงได้แต่มันต้องมีความพยายามเนียนไงหลายคนอ่ะอันนี้ในช่องจะมี The King AI ตัวอย่างชัดที่สุดดูหน้าบรินเนอร์ยูนบรินเนอร์หน้าตาเหมือนคิงมงกุฎตรงไหนหน้าตาคิงมงกุฎแผ่นดินที่4ราชวงศ์จักรีเราเหมือนตรงไหนไม่เหมือนแต่สากลโลกเขาเสพแล้วเขารู้ว่ามันไม่เหมือนไงเขาเสพเพราะมันสนุกถ้าคุณถ้ามันจะไม่จริงถ้ามันจะมีนิยายมันต้องดีไงชาวิดานของฉากเนี้ยหรือ The King and I อ่ะมันกลายเป็นตำนานเป็นมรดกโลกด้วยความดีงามมันไม่ได้ดีงามไปหมดแค่ว่ามันมีแผลน้อย Motion Picture 1956 AD มีแผลค่อนข้างน้อยและยังไม่ใช่แค่แผลแค่นั้นนะมันเซตสแตนดาร์ดมาตรฐานให้กับ The King and I หรือ AKA and I The King of Siam ยุคหลังๆว่าต้องทำให้ได้ประมาณนี้แล้วมันอยู่ที่เรื่องของความทุกคนรู้ไงว่าภาพยนตร์นี้ถ่ายทำที่อเมริกา USA ภาพยนตร์นี้ใช้คนขาว Westerner เพราะว่าด้วยองค์ประกอบใดๆทุกคนเข้าใจคือทุกคนมีความเข้าใจว่าเราหานักแสดงเอเชียที่มีความสามารถทางการแสดงได้ดีมันน้อยมันไม่ใช่เรื่องของภาษานะคนไทยจะบอกว่าภาษาไม่ดีภาษาไม่ดีไม่ใช่ทักษะการแสดงดาราไทยจำนวนมากไปอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ได้เพราะทักษะการแสดงแย่มากแย่ที่สุดแค่เดินเข้าฉากมาในตัวละครนั้นก็ผิดแล้วเช่นไพร่เขาไม่เดินอย่างนั้นหรือเดินมานั่งไพ่เดินที่ไหนมันเดินมานั่งโต๊ะไม่มียุคนั้นสมัยนั้นไพ่เขาไม่นั่งโต๊ะมันเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่นักแสดงผิดนะคนมันเธอผู้กำกับหรือฝ่ายกำกับศิลป์outfit costume design อะไรก็ผิดไปหมดอ่ะมันไม่ได้ผิดแต่ว่าผิดในเชิงที่ดีอ่ะอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือริต้าโมริโน่คุณทัพทีมสวยไหมสวยแต่ถามว่าชดาความจริงใส่กันอย่างนี้ไหมไม่ใช่เพราะทุกคนรู้มาว่าทุกคนมีองค์ความรู้ก่อนที่จะไปดูภาพยนตร์เพราะมันดังมากไงแอนนาหรือคิงออฟสยามหรือดิคินไอว่ามันเป็นนิยายทุกคนมีองค์ความรู้ตรงนั้นแล้วมันเป็นมิวสิคอลเพลย์มาก่อนจำนวนมากคนไปดูมิวสิคอลเพลย์มาก่อนแล้วก่อนที่จะไปดูโมชั่นพิกเจอร์ตอนที่ฉายตอนนั้นและพอเห็นความสวยงามมันสวยงามแบบแนบเนียนมันไม่สะกิดตามันมีองค์ประกอบความสวยงามนะอย่างกิโมโนโปรเจกต์เนี่ยถามว่ากิโมโนโปรเจกต์เนี่ยอันนี้กิโมโนโปรเจกต์ตัวนี้คือสะท้อนความเป็นไทยลันสะท้อนความเป็นกัมพูชาอันนี้คือกัมพูชากัมพูชากัมพูชาก็คือถามว่ากัมพูชาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม 100% ไม่ใช่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งไงมันคือการจำลองเข้าใจป่ะคนไทยจะติดใช่ว่าจริงๆๆทั้งตัวเองอะทำงานจริงไม่ได้ทำไว้ตรงความจริงไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วก็แยกฟิกชันไม่เป็นคือเพียวฟิกชันคืออะไรเพียวฮิสตอรี่คืออะไรเพียวอาร์ตคืออะไรอะแดปติฟอิดิชันเป็นยังไงเบสออนทรูสตอรี่คืออะไรหรือการที่อะไรต่อมีอะไรมันมีหลายจำพวกหรือมีองค์ความรู้ต่างๆคนไทยแยกไม่เป็นเนี่ยมันเหนื่อยไอ้การพูดเพราะว่ามันพูดแล้วคนไทยจำนวนมากไม่ใช่แค่ไม่เข้าใจนะพยายามจะไม่เข้าใจมันลำบากตรงเนี้ยอย่างเรื่องลาลิซ่ามโนบาลเนี่ยคือน้องอ่ะ
จริงๆอ่ะดีใจกับน้องที่น้องไประดับโลกได้แล้วบางคนบอกว่าให้อยากให้น้องกลับมาเมืองไทยไม่ต้องกลับมาน้องไประดับโลกแล้วให้น้องบินสูงขึ้นไปเถอะคือคนไทยในไทยอ่ะมันจะมีความเป็นคนไทยจะหลอนตัวเองอ่ะหลอนตัวเองแบบว่ามันจะมีความเป็นไทยในจินตนาการที่ตัวเองมโนแจ่มมโนแน่นเอาเองว่าคือความเป็นไทยจริงๆทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เข้าใจคำว่ามโนแจ่มปะมโนแจ่มมันเป็นมุกเป็นสำนวนมาจากนามสกุลของเชียร์นันมโนแจ่มเป็นดาราภาพยนตร์ไม่ใช่ดาราละครเป็นนางเอกของสมัยก่อนช่อง7ป่ะช่อง7สีทีวีพวกคุณน่ะทัวร์นี้ไปไหนแล้วไม่รู้สวยสวยเจอนะมันโดนแจ่มสวยแล้วมันจะมีความแบบเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำวิดีโอเพื่อความเกลียดชังหรือทำให้คนไม่ทำให้คนไทยจะชอบพูดแบบชอบใส่ร้ายคนอื่นอะว่าพูดด้อยค่าคนไทยด้วยกันฉันไม่ได้ด้อยค่าคนไทยด้วยกันการที่คุณไปเหยียดกำพืชลาลิซ่ามโนบาลเหยียดภูมิลำเนาเหยียดชาติกำเนิดเหยียดหน้าเหยียดตาน้องอะนั่นแหละคือด้อยคุณค่าน้องฉันอะไม่ทำอยู่แล้ววิดีโอในช่องอะไม่เคยทำเลยใครมาช็อตประเด็นนี้กูก็บายเพราะกูไม่รู้จะตอบยังไงแล้วกูก็แบบว่าอะไรวะแล้วพยายามเป็นกลางที่สุดแล้วนี่คือเป็นกลางได้เท่าที่พยายามเป็นกลางได้แล้วอ่ะคือคนไทยอ่ะพยายามนิดนึงไหมเข้าสู่ลดความเป็นไทยให้น้อยลงอ่ะมีความเป็นคนนี่มากขึ้นอ่ะเข้าใจไหมสากลโลกอ่ะมัน westernization ไปแล้วมัน globalization ไปแล้วจนโลกเขาจะไปมาMetaverse Multiverse กันแล้วอ่ะเข้าใจป่ะแล้วอย่าง The King and I and Anna ที่สยามคนก็ยังมันก็จะมีคนไปช็อตตอแหลอ่ะคำ YouTube ไม่ยอมใบ้แบนคำว่าตอแหลนะฉันลองมาหลายวิดีโอแล้วที่สำคัญฉันเกิดมาในแผ่นดินไทยในสังคมไทยคนก็พูดสักไม่อีแม่แม่ตามันตอแหลอีแม่มันตามันตอแหลคนไทยเขายังตอแหลช็อตซากๆโดยที่ไม่ดูเลยว่า Anna and the King of Siam หรือ AKA the King I อ่ะเขาเป็นตำนานโลกไปแล้วเป็นมรดกโลกไปแล้วเขาไม่ได้เอาความเป็นไทยไปขายเขานำความเป็นไทยไปสู่ตำนานสู่ pop culture ถ้าไม่มียูนวินเนอร์คิงวงกุฎจะไปติดอยู่ในตำนาน pop culture โลกไหมคนจะอยากชื่นชมคิงจุฬาลงกรณ์ไหมใช่มันอาจจะมีอะไรที่คนไทยไม่ชอบใจบ้างแต่มันอยู่ในเบสออนนิยายแล้วแมมแอนนาอาจริงอาจจะมีความจริงอยู่นิยายแต่เราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราอ่ะมันไม่ได้สวยงามมันมีสิ่งที่ดีและไม่ดีไม่มีชาติใดในโลกที่สวยงามอย่างเซาท์โคเรียนเขาก็ไม่ได้สวยงามUSA ก็ไม่ได้สวยงามไปซะหมดเข้าใจมั้ยเดี๋ยวคนจะบอกว่าอ้าวไม่สวยงามฉันพูดว่าไม่ได้สวยงามไปซะหมดมันจะมีความugly American ugly หรือมีความวายป่วงของอิตาลีมีความแบบว่าunaware ของญี่ปุ่นคือทุกคนจะมีความโกกังกันอยู่แหละแต่อันนี้พูดในเชิงว่าถ้าจะเล่าหมดทุกเรื่องมันเล่าไม่ไหวเนาะ